ชาวบ้านเขาร้องเรียนแล้วก็รวมตัวกันขับไล่เป็นระดับเจ้าอาวาสทำไมชาวบ้านต้องขับไล่พฤติกรรมเขาบอกอย่างนี้ฮะชอบไปอยู่2ต่อ2กับศรีกาอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่ห้องน้ำห้องน้ำหญิงชายเขาแยกกันไม่ใช่เหรอห้องน้ำแต่อยู่รวมอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันแล้วยังบอกว่าชอบแอบดูหนังโป๊ในกุฏินี่เป็นข้อกล่าวหาจากชาวบ้านนำมาสู่การร้องเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นี้ฮะชาวบ้านบอกทนไม่ไหวจริงๆเลยต้องมารวมตัวกันอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเขาม็อบการเมืองอ่ะออกไปออกไปอย่างเงี้ยอันนี้คือไล่พระนี่ไล่พระไม่ได้ไล่นายกรัฐมนตรีนะใช่นี่ไล่พระเลยนะครับเป็นที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาเมื่อวานเพิ่งบอกเอ๊ะทำไมที่โคราชอีกแล้ว วันนี้ก็อีกแล้วอุตส่าห์คิดบวกว่าโคราชเป็นจังหวัดใหญ่มีเขตเลือกตั้งเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะแต่โอ้โหมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆขับไล่เจ้าอาวาสครับบอกประพฤติตัวไม่เหมาะสมชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีอะไรกับศรีกาในห้องน้ำชอบดูหนังโป๊ะทำไมชาวบ้านถึงรู้ด้วยไหมค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าส่งเสียงดังออกมาจากห้องด้วยไงเวลาดูหนังโป๊ะอยู่ในกุฏิเนี่ยค่ะแถมบริหารเงินวัดแบบไม่โปร่งใสโอ้โหบรรยากาศวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นไปด้วยความวุ่นวายค่ะเสียงโห่ร้องเสียงขับไล่เนี่ยดังทั่ววัดเลยแล้วเขาก็ลงชื่อกันต้องการให้เจ้าอาวาสลาสิกขาออกไปหรือออกไปจากวัดทันทีนะครับชาวบ้านบ้านกล้วยบอกอย่างนี้ฮะทุกคนต้องการให้เจ้าอาวาสออกจากวัดเพราะว่าสุจทนจริงๆพฤติกรรมท่านไม่เหมาะสมนะฮะแล้วบอกว่าไอ้ที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับอยู่2ต่อ2กับศรีกาเคยไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสท่านอ้างแบบนี้ฮะจ้างศรีกามาทำความสะอาดห้องน้ำเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยแต่ที่ชาวบ้านบอกจะให้เชื่อได้ยังไงเพราะได้ยินเสียงเหมือนทำอะไรกันในห้องน้ำก็เลยไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของเจ้าอาวาสนะครับเลยเกิดการรวมตัวกันในวันนี้ไปฟังดูนะฮะพฤติกรรมก็คืออยู่กับหญิง2ต่อ2ในห้องน้ำในห้องน้ำซึ่งการให้การว่ามาทำอะไรบอกว่าจ้างเขามาทำความสะอาดทำความสะอาดไปอยู่กัน2ต่อ2ในห้องน้ำมันใช่กิจของสงฆ์ไหมอยากให้ออกอยากให้ศึกด้วยมันเสียพระเหลืองมันเสียศาสนาของคนบ้านนี่เรานับถือพระพุทธเจ้าก็คือดูเดือดละค่ะบางคำก็ออกอากาศไม่ได้เนาะชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าเคยเห็นเจ้าอาวาสรูปนี้ดูหนังโป๊ในกุฏิแล้วเคยเห็นว่ามีซีดีหนังโป๊ะหลายแผ่นอยู่ในกุฏิด้วยนะคะครับแต่ด้วยความว่าตอนนั้นตกใจแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้อะค่ะแต่ว่าล่าสุดน่ะสิ่งที่ได้ยินกับหูก็คือเดินผ่านห้องน้ำนี่จุดเกิดเหตุแล้วได้ยินเสียงเจ้าอาวาสอยู่กับผู้หญิงแล้วบอกว่าเสียงเนี่ยมันอู้ๆอ้าๆอย่างเงี้ยเหมือนกับคนทำอะไรมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในนั้นน่ะเอาฟังเสียงชาวบ้านคนนี้ค่ะอันนี้แหละที่ห้องน้ำที่เกิดเหตุที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับได้ยินเสียงยังไงบ้างโอ้โอ้กูยังไม่เซ็ตเลยวะอันนี้แหละครับอันนี้ผมบอกว่าร้อนเล่นใช่ครับไม่มีใครกล้าเขาอันนี้ครับมออยู่ของท่านองค์เดียวจะทำอะไรก็องค์เดียวแล้วเงินทองก็คนเดียวไม่มีใครรู้กระถินป่ามาได้เท่าไรไม่มีใครรู้ว่าเงินไปยังตรงไหนอะไรยังไงไม่มีใครยุ่งเกี่ยวของท่านได้คือฟังแบบนี้มันคิดดีไม่ได้อะจะคิดว่าน่าจะมีอะไรกันกับศรีกาในห้องน้ำอะเนาะส่วนรูปนี้เป็นพระลูกวัดค่ะบอกว่าเคยได้ยินเจ้าอาวาสเนี่ยเปิดหนังโป๊ในกุฏิจริงๆเรางงถ้าหากว่าคนเราเนี่ยจะต้องแอบฟังแอบดูหนังโป๊อะมันต้องเปิดเบาๆใช่ไหมให้คนอื่นรู้ใช่แต่ว่าพระลูกวัดรูปนี้บอกแบบนี้เขาเจ้าอาวาสอ่ะหูตึงมันไม่ใช่จะเลยเปิดเสียงดังเปิดเสียงดังหน่อยมันก็เลยลอดออกมาจากกุฏิคนอื่นเขาก็เลยรู้กันหมดอ่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขายืนยันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงๆนะมีอะไรกับศรีกาในห้องน้ำจริงเพราะตนเองก็ได้ยินกับหูเช่นเดียวกันมีคลิปหลักฐานด้วยโอ้เนี่ยพระลูกวัดบอกเขามีแต่ว่าขออนุญาตไม่มอบ
สื่อเพราะว่าตอนนี้มอบให้กับกรรมการในการไต่สวนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหมดแล้วเอออันนี้แหละสำคัญเพราะว่าอะไรอย่างชาวบ้านได้ยินเนี่ยก็คือได้ยินนะบางทีเราไม่ได้เห็นด้วยตาอาจจะเข้าใจอะไรผิดอาจจะปั่นหูกันก็ได้ใครจะไปรู้ใช่นะอ้าวทางพระอุดมปรีชาญาณรองเจ้าคณะภาคเก้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมกับทางเจ้าคณะตำบลจอหอครับพระครูไพโรจน์ศิลคุณมีตำรวจมีผู้นำชุมชนวันนี้หลังจากชาวบ้านเขาม็อบกันนะฮะก็ต้องเดินทางไปแหละครับเพราะว่าชาวบ้านเยอะจริงๆก็พยายามไปฟังไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทางเจ้าคณะตำบลจอหอเลยตั้งกรรมการเข้าไปสอบข้อเท็จจริงนะฮะเพื่อจะได้ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าคณะอำเภอทีนี้ฮะล่าสุดเนี่ยทางท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของชาวบ้านนะหากการสอบสวนเสร็จพิสูจน์ไม่มีความผิดเนี่ยท่านบอกอย่างนี้ฮะจะขอกลับมาเป็นเจ้าอาวาสเช่นเดิมแต่ท่านไม่ได้บอกใช่ไหมถ้ามีความผิดจริงท่านจะทำยังไงไม่ได้บอกแล้วไม่ได้ชี้แจงด้วยว่าไอ้เสียงอู้อ้าอะไรที่ชาวบ้านได้ยินเนี่ยหรือว่าเรื่องดูหนังโป๊ในกุฏิเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ขอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง